สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ป้ามีเมนูโบราณค่ะมาฝากกันนั่นก็คือหมี่กะทิค่ะจะเป็นหมี่กะทิแบบสีชมพูนะคะวัตถุดิบก็จะมีนี่ค่ะเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่ป้าจะใช้เป็นเส้นหมี่แห้งห่อหนึ่งอย่างนี้นะคะห่อหนึ่งจะมีอยู่2แพป้าจะใช้3แพแช่น้ำให้นิ่มนะคะแล้วก็มีถั่วงอกมีใบกุช่ายมีเต้าหู้เหลืองกุ้งสับหมูสับกะทิสดไข่ไก่ค่ะน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีซอสแดงเนี่ยค่ะซอสแดงหรือว่าซอสที่เขาเอาไปทำน้ำเย็นตาโฟนะคะแล้วก็มีพริกป่นเต้าอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวค่ะเต้าเจี้ยวขาวบุบๆซึ่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็หอมแดงสับน้ำตาลปี๊บเกลือป่นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากทำไข่กันก่อนเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะกลัวเขาให้ทั่วกระทะนะคะเขาเยอะไปเดี๋ยวต้องเอาออกค่ะค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะกลิ้งไปให้ทั่วกระทะนะคะค่ะพอข้างหน้าเขาแห้งดีแล้วก็คือสุกแล้วนะคะเราก็ม้วนไว้เลยค่ะป้าใช้ไข่2ฟองนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ม้วนเขาเลยค่ะเอาขึ้นพักไว้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็เอากะทิใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะตามสูตรแล้วเขาจะต้องเคี่ยวกะทิเนี่ยให้แตกมันนะคะแต่ป้าจะไม่ชอบให้แตกมันนะคะป้าก็จะใส่ไปเลยค่ะเครื่องต่างๆอันนี้เราใส่หอมสับลงไปนะคะตามด้วยเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวขาวที่เราบุบไว้นะคะป้าจะบุบหยาบๆค่ะตามด้วยกุ้งสับแล้วก็หมูสับค่ะค่ะกุ้งสับอุ๊ยหมูสับค่ะแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ค่ะค่ะก็รอเข้าสุกเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะอันนี้ป้าใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะค่อยๆชิมไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะถ้าเขาจะใส่พริกไปนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าให้เด็กทานก็ไม่ต้องใส่แต่อันนี้ป้าจะใส่ไปนิดหน่อยนิดเดียวค่ะแล้วถ้าไม่เค็มเราก็เติมเกลือได้นะคะปรุงรสกันตามชอบเลยนะคะตรงนี้มีกะทิกับผัดมีผัดซอสแดงหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันนะคะเขาจะใช้เป็นซอสเย็นตาโฟเพื่อเอาไปปรุงเป็นเย็นตาโฟเป็นแบบนี้นะคะที่ผัดมีซอสแดงนะคะป้าทำไปแล้วในเมนูที่แล้วนะคะเป็นหมี่ผัดซอสแดงแต่อันนี้จะเป็นหมี่กะทิค่ะซึ่งทำแตกต่างกันรสชาติก็แตกต่างกันด้วยนะคะอันนี้ป้าเพิ่มน้ำตาลกับน้ำมะขามไปอีกนิดหน่อยค่ะความเค็มเขายังน้อยอยู่นะคะป้าจะใส่ไปนิดนึงค่ะอันนี้ก็รสชาติของเขาก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าก็จะตักเขาขึ้นพักไว้นะคะป้าจะช้อนแต่เนื้อเขาไว้นะคะส่วนน้ำเดี๋ยวป้าจะเอาไปผัดหมี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำให้เสร็จเลยนะคะนี่ค่ะป้าก็จะตักน้ำก็ขึ้นมาคลุกคลิกอย่างนี้นะคะแล้วก็เหลือน้ำไว้เพื่อว่าเราจะผัดหมี่กันค่ะเราก็จะให้หมี่เป็นสีชมพูนะคะเราก็จะใส่ซอสเย็นตาโฟไปนะคะสัก2ช้อนค่ะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นหมี่ของเราเลยค่ะทีนี้เราก็มาผัดให้น้ำเขา
แห้งนะคะคลุกเคล้ากับเส้นหมี่จนแห้งเลยนะคะค่ะเมื่อเส้นหมี่เขาสุกแล้วนะคะดูดน้ำไปจนทั่วแล้วเราก็มาใส่ถั่วงอกกับผักกันค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเขาให้เข้ากันนะคะค่ะให้ผักสุกค่ะเพียงแค่นี้เราก็ตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดการเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรที่ป้าทำนี้ก็จะทานได้หลายที่เลยนะคะ 6-7 ที่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวป้าจัดจานค่ะนี่ค่ะป้าก็ตักใส่จานอย่างนี้นะคะแล้วเราจะตักน้ำเขาราดไปบนหมี่ก็ได้หรือว่าตักแยกก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบกันเลยค่ะค่ะก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะป้าจะเสิร์ฟแยกนะคะทานกับผักดิบเป็นถั่วงอกดิบโคนกุ้ยช่ายหัวปลีหรือว่าเราจะเอาน้ำราดเนี่ยราดไปบนนี้เลยก็ได้ค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าหมี่กะทิค่ะส่วนเมนูที่ป้าลงไปนั้นเป็นหมี่ผัดซอสแดงหรือว่าซอสเย็นตาโฟนะคะจะแตกต่างกันนะคะมีคนถามมาค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ